เออใช่เอวีนเขาแบบว่าเอวีนเขามีเรื่องจะบอกเขาเกิดมา18ปีอ่ะเขาเพิ่งเคยรู้สึกปวดหลังเป็นครั้งแรกเลยเอวีนคือแบบเอวีนก็รู้ใช่ไหมว่าปกติแล้วเขาไม่ปวดหลังเขาจะปวดแบบว่าเป็นปวดขาปวดมือปวดข้อมืออะไรเงี้ยมากกว่าใช่ไหมแกแบบมีวันนี้แหละที่นั่งทำงานอยู่แล้วก็ปวดแบบขยับไม่ได้อ่ะแล้วก็ต้องอยู่อย่างนั้นน่ะนานมากกว่ามันจะแบบกว่ามันจะขยับได้อ่ะใช่ว่าถ้าเกิดมา18ปีได้ยังไงกันหนู18จริงๆนะหนู18จริงๆไม่18จริงๆ18จริงๆ18กี่รอบแล้วเอวินปิดไมค์เอวินกันจะปิดไมค์เอวินปิดทำไมชื่อปิดไมค์นี่ไงปิดละไม่หนู18จริงๆหนู18จริงๆเอวินกำลังจะเฉยอะไรหนูนะบอกว่าขี้โม้ใช่ไหมนะขี้โม้ใช่ไหมหนูไม่ได้โม้สักหน่อยหนู18จริงๆหนูอายุ18ต่อให้แบบวันนี้เอ้ยไม่ใช่สิเดือนนี้ไม่ใช่ปีนี้พอถึงวันเกิดหนูใช่ไหมหนูก็จะอายุ18ไม่ว่าจะวันเกิดกี่ปีหนูก็จะอายุ18ค่ะจริงๆนะเอวทุกคนคือเมื่อวานอ่ะเอวินก็โชว์เอาก้นใส่ชุดนั้นน่ะมาโชว์ให้ยีสต้าดูตาดูก้นพี่สิวเงางานเรื่องแบบเรื่องอลัมสู้กับเสียงแดดเอ๊ะรุ่นน้องเมื่อไหร่จะมากันนะแต่ถ้าเกิดรุ่นน้องมาเนี่ยอยากจะไปลองกอดเนาะต้องไปลองกอดดำดับดำหยับหนีไปค่ะหนีไปมาอย่าไล่สิอย่าไล่พวกเราออกจากไปค่ะแม่แต่จะเป็นจะขึ้นคุณไม่หนูแค่จะกอดนะแล้วน้องอันนี้ไงต้องการเทนทักเกิลคุณน้องโดนน้อยแน่ใช่อย่าจับน้องกินหนูไม่กินหนูไม่จับสับกินแค่ลองชิมลองเลียเฉยลองเลียเฉย stop it เองไม่ได้เหรอเดี๋ยวละใจนะอ้าวไม่แต่ลาฟี่เป็นคนบอกเองว่าแบบอย่ามากัดฉันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีรุ่นน้องมาแล้วหนูไปงับรุ่นน้องเลยถ้าเกิดในกรณีที่ดีที่สุดรุ่นน้องเขายอมให้หนูงับแบบตามใจชอบเลยอย่างเงี้ยเอ้ยลาฟี่แค่ซึนเฉยๆนะแหละจริงๆแล้วเขาชอบที่เธอไปแบบนุ่นๆไปงับเขานะจริงเหรอ อันนี้เป็นซินเดอเรลล่างั้นเหรออืมใช่เขาชอบความเจ็บปวดดูอย่างเช่นเมื่อวานโดนใส่กุญแจมือโดนใส่ปักคอแล้วเดินไปมานี่ก็แบบตื่นเต้นแล้วใจกับประสบการณ์แปลกใหม่โอเคแค่พูดคำว่าห้องใช่ไหมใช่โอเคแต่เขาก็เป็นซึนเพราะแบบไม่ได้ชอบเข้าใจแล้วพอเอวินยกตัวอย่างอย่างนั้นอีสตาก็นั่นสินะฟี่เป็นเอ็มฟี่ซึนใช่ฟี่ซึนแล้วฟี่เป็นเอ็มฟี่ซึนแล้วฟี่เป็นเอ็มฟี่ซึนแล้วฟี่เป็นเอ็ม